ที่วัดท่าพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิธีทําบุญตักบาทพระนวากะา118รูปที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่16พฤษภาคมโดยมีพุทธศาสาศนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทําบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระภิสุสง์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนประชาชนในพื้นที่ชุมชนผังเมือง4ี่เขตเทศบาลนครยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับต่างก็นำข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตรับภพิสุสงฆ์39รูปที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดยะลาได้ร่วมกับทางจังหวัดนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่16พฤษภาคมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการศึกษาและปฏิบัติธ,ธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องครับ